ในเมื่อเราเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือแต่ละจังหวัดก็จะต้องมีการออกมาตรการคุมเข้มเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ของตนเองนะคะช่วงนี้จะเริ่มต้นพาคุณผู้ชมไปดูก่อนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองก็ได้มีการให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวออกมานะคะว่าตามที่มีการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครค่ะก็มีข้อมูลออกมาในเบื้องต้นแล้วเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา35แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อปีพุทธศักราช2558และข้อกำหนดออกตามความมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปีพุทธศักราช2558ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อของกรุงเทพมหานครตามมติที่ประชุมครั้งที่19/2563เมื่อวันที่20ธันวาคม2563จึงกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังและควบคุมมาตรการแพร่ระบาดของโรคออกมาประกอบไปด้วยให้สถานที่ดังต่อไปนี้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคตามประกาศแนบท้ายประกาศนี้ซึ่งประกอบไปด้วยตลาดตลาดน้ำและตลาดนัดสวนสาธารณะวัดมัสยิดหรือสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนาสถานที่ที่เป็นบันเทิงอย่างผับบาร์คาราโอเกะสำหรับกลุ่มสถานบันเทิงตามประกาศก็จะมีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดกำหนดขนาดของพื้นที่ไม่น้อยกว่า4ตารางเมตรต่อผู้ใช้บริการ1คนนั่งหรือยืนเป็นกลุ่มได้ไม่เกิน5คนงดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบเช่นลดราคาเครื่องดื่มห้ามนำเครื่องดื่มภายนอกเข้าบริโภคในร้านงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปแบบเหยือกถ้วยหรือใส่ภาชนะที่มีโอกาสจับหรือแชร์ร่วมกันงดนั่งงดการเต้นรำงดการร้องเพลงค่ะนอกจากนี้ก็ให้เจ้าของผู้จัดสถานที่หรือผู้ที่จัดให้มีกิจกรรมใดๆทางธุรกิจทางคมนาคมมหรสพสนามกีฬาที่สาธารณะหรือแหล่งอื่นๆซึ่งมีการรวมกลุ่มหรือว่าร่วมกิจกรรมลักษณะที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิดสัมผัสและแพร่เชื้อโควิด-19จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคกับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการบริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายหรือการคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจแล้วให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย1เมตรรวมถึงจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัดนอกจากนี้ต้องจัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคจัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการทำกิจกรรมรวมทั้งระหว่างและภายหลังทำกิจกรรมด้วยให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่รวมถึงเพิ่มมาตรการการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนดและการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีการชุมนุมคนในพื้นที่ตั้งแต่300คนขึ้นไปจำเป็นต้องยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก่อนจัดงานสำหรับใครที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจจะมีความผิดตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปีพุทธศักราช2558โดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ1และข้อ2จะถูกสั่งปิดสถานที่ชั่วคราวค่ะทางกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเวลาออกจากที่อยู่อาศัยก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้สำหรับมาตรการที่บอกไปแล้วข้างต้นตั้งแต่21ธันวาคมถึง15มกราคม2564หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงค่ะอย่างที่บอกกันไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะอีกหลายจังหวัดก็จำเป็นต้องเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นขึ้นพาไปดูต่อในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดเผยว่าตอนนี้ก็ได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เบื้องต้นก็ให้งดการจัดงานปีใหม่งานเคาท์ดาวน์คอนเสิร์ตมหรสพต่างๆผับบาร์สถานบันเทิงสถานบริการ
แบบปิดก็จะให้ปิดเป็นการชั่วคราวนะคะในส่วนของตลาดนัดสามารถเปิดได้การจัดงานสัมมนาก็สามารถจัดได้ค่ะแต่ว่าขอให้ควบคุมปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้จะมีการเข้าตรวจคัดกรองตามสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาทำงานอยู่ภายในสัปดาห์นี้ซึ่งจะมีการประกาศมาตรการของจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเป็นทางการเพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติกับพี่น้องประชาชนส่วนบริเวณชายแดนที่ติดกับเมียนมาจะระงับการขนส่งสินค้าเข้าออกทั้งชายแดนบ้านพุน้ำร้อนและชายแดนด่านเจดีสามองค์เบื้องต้นก็กำหนดระยะเวลา2สัปดาห์หลังจากนั้นจะมีการติดตามสถานการณ์และพิจารณาผ่อนปรนกันต่อไปค่ะกรณีของแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจะต้องมีการสนธิกำลังกันระหว่างฝ่ายความมั่นคงตำรวจทหารฝ่ายสาธารณสุขเพิ่มความเข้มงวดกับด่านความมั่นคงทั้ง6ด่านและจุดต่างๆที่เป็นเส้นทางเดินทางเข้าออกของแรงงานต่างด้าวรวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในสถานประกอบกิจการต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีต้องมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นในส่วนของกิจกรรมต่างๆก็ได้กำหนดมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเวลานี้ชาวจังหวัดกาญจนบุรียังไม่พบผู้ติดเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากมาตรการเดิมให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ